you are listening to Podcast. are Active listening The สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ The Active Podcast กับซีรีส์ Taguk Life อะไรๆก็เกาหลีคุณผู้ฟังอยู่กับบอบบี้พัทวีเสียไตรค่ะ คุณผู้ฟังคะเกาหลีใต้นะคะเป็นหนึ่งใน5ประเทศที่ยังครองแชมป์จุดมุ่งหมายยอดนิยมสำหรับชาวไทยค่ะแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ h a s แท a แบนเที่ยวเกาหลีขึ้นเทนบนแพลตฟอร์ม x หรือว่า Twitter นะคะมีหลายคนค่ะออกมาแชร์ประสบการณ์ของการที่ถูกตอมเอกาหลีปฏิเสธเข้าประเทศค่ะแม้ว่าจะมีทั้งตั๋วเครื่องบินที่พักไปมาก็หลายประเทศแล้วที่สำคัญค่ะหลายคนยังบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่เจ้าหน้าที่ตมเกาหลีใต้เนี่ยปฏิบัติต่อคนไทยนี่ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันค่ะซึ่งหลายคนค่ะเชื่อว่าหรือว่าเป็นเพราะผีน้อยนะที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเหล่านี้หรือเปล่าแต่ว่าบางคนก็บอกว่าไม่ใช่อาจจะใช่ปัญหาผีน้อยนะเพราะว่ามีหลายคนมีตัว๋วเครื่องบินนะคะแต่ว่าก็ยังถูกส่งตัวกลับหรือว่า ปัญหาเหล่านี้ค่ะจะกลายเป็นปัญหาที่กระทบถึงการท่องเที่ยวที่อาจจะลุกลามไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเปล่าค่ะวันนี้นะคะบ๊อบจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยเรื่องนี้แล้วหาทางออกกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะรายการเราจะชวนสะท้อนปัญหาค่ะว่าทำไมคนไทยตกเป็นเป้าการเข้าเกาหลีใต้ กับแนวทางการแก้ไขปัญหาวันนี้บอ๊อบมีสองแขกรับเชิญค่ะท่านแรกค่ะอาจารย์ไยบูรณ์ปีตเตศส์นะคะประธานศูนย์เกาหลีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอีกท่านนึงค่ะอาจารย์วิมลมาศหมื่นหอสาขาวิชาภาษาเกาหลีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาจารย์ทั้งสองท่านสวัสดีค่ะดีค่ะ บ๊อบจะชวนอาจารย์สะท้อนปรากฏการ์แบนเที่ยวเกาหลีใต้อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไงบ้างถามอาจารย์ไพบูลก่อนเลยค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ะนะฮะมันเป็นเรื่องปัญหาที่เกิดที่มาโดยตลอดแล้วมันเป็นปัญหาซึ่งเป็นปัญหาปลายเหตุนะครับเรา,าจจะต้องมาดูกันว่าต้นเหตุของมันคืออะไรและทําไมถึงเกิดปฏิกิริยาแบบนี้แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าปรากฏการ์แบบเดิมเนี่ยทำไมก่อนหน้านี้ไม่ค่อยพูดถึงอย่างจริงจังตอนนี้มาพูดถึงอย่างจริงจังเนี่ยผมคิดว่า ผมคิดว่าเป็นเพราะระบบ KGA ซึ่งเป็นระบบ pre-register อนไลน e ทำให้คนต้องอลงทะเบียนก่อนแล้วคาดหวังว่าจะได้เข้า uh huh. พอคาดหวังว่าจะได้เข้าเนี่ยมันก็เลยไปถึงหน้างานก็เลยผิดหวังสำหรับนักท่องเที่ยวตัวจริงนะครับแต่ว่าในขณะที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่มีระบบ r e g i s t e r อนไลน์ก็คือไปถึงแล้วก็ไปวัดดวงเอาหน้างานเลย ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าถูกหลอกให้เขาคือเขาต้องทําอะไรบางอย่างก่อนแล้วไปถูกปฏิเสธเนี่ยนักท่องเที่ยวตัวจริงก็เลยหลังๆก็เลยมีอาการมีอาการหัวเสียคิดว่าวุ่นเลยค่ะอาจารย์ว้าวุ่นค่ะอาจารย์มีบทมากละไค่ะอาจารย์ครับปรากฏการณ์นี้สะท้อนอะไรบ้างคะก็คือว่าเห็นเลยว่าจริงๆเนี่ยถ้าเรามองในแง่ดีเนี่ยเกิดปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นถ้าเรามองมองในแง่ดีก็ดีนะคะมันทําให้หลายส่วน ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะกระตือร้้นมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างที่เช่นเมื่อกี้อาจารย์พยบูลท่านพูดเนี่ยก็คือว่าปัญหานี้ก็จริงๆเป็นปัญหาที่นานมาแล้วนะคะแล้วก็เราก็ยังแก้ไขกันไม่ได้นะคะแล้วก็ความชัดเจนก็ดูเหมือนคลุมเครืออะไรหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ยดูเหมือนเป็นกระแส ที่ทั้งอาจจะเป็นเชิงลบสําหรับคนไทยด้วยหรือเปล่าและอาจจะมีลบบางด้านเกี่ยวกับเกาหลีด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการประสานงานมีการพูดคุยกันดีๆเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องดีนะคะในการที่เหมือนกับว่าให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกระตือรือร้นมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะอค่ะสาเหตุที่คนไทยไม่ผ่านต่อมเกาหลีเพราะอะไรแล้วทําไมคนไทยตกเป็นเป้า ของตมเกาหลีที่จับจ้องจับตาตลอดค่ะอาจารย์เพบุญคะ่ะคงถ้าเอาตัวเลขมาวิเคราะห์ก่อนเนี่ยนะครับตัวเลขคงไม่หลอกเรานะครับตัวเลขที่ชัดเจนเลยก็คือว่ามีคนไทยที่ถูกกฎหมายที่อยู่ในเกาหลีเนี่ยจริงๆอยู่แค่ประมาณ1,000งมกว่าคนแค่นั้นเองหมื่นประมาณหมื่นกางกลาง นะครับต่ขณะที่มี illegal workers หรือผีน้อยเนี่ยที่เราใช้คำว่าผีน้อยเนี่ยอยู่ถึงบางสำนักบางสำนักรายงานว่าแสนสี่เกาหลีตอมอรายงานว่ามี 100, แสนเกือบแสนหกแล้วออนะครับมากกว่าถึงสิบเท่าฉะนั้นเนี่ยในบรรดาร้อยคนเนี่ยมีเก้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเป็นผีน้อยนะอันนี้ข้อนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ก่อนนะครับแล้วสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ตามมาก็คือว่าตมซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยถูกตําหนิอย่างมาก ในการที่จะพบช่องทางที่ผีน้อยเข้ามาได้ทางเดียวก็คือฟรีวีซ่านะครับฉะนั้นเนี่ยผีน้อยเองฉะนั้นเนี่ยก็ตอนเราก็ต้องยอมรับว่าอันนี้มันเป็นประเด็นที่ที่ทำให้เกิดปัญหาปีที่แล้วเนี่ยเ,เหตุการณ์นึงเราคงจำได้ว่าหลังจากเริ่มใช้ KTA แล้วเนี่ยมีเขตหนึ่งก็คือเขตปกครองพิเศษเชจู Jeju. นะครับเปิดเขาต้องการจะโปรโมทการท่องเที่ยวต้องการให้ชาวต่างชาติไปท่องเที่ยวโดยไม่ต้องรีจิสเตอร์ล่วงหน้า ไม่ต้องลงทะเบียน KTA สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนไทยแห่กันไปนเต็มเลยแล้วเราเชื่อมั่นว่าอันนั้นน่าจะเป็นผีน้อยด้วยที่ถูกส่งก,กลับยกรำนะครับนั่นคือเหตุผลนะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือประเทศเกาหลีประเทศนักท่องเที่ยวไทยไม่เคยติดหนึ่งในห้าของนักท่องเที่ยวเกาหลีมาก,ก่อนยกเว้นไตรามาสแรกของปีนี้นะครับจีนอยู่ญี่ปุ่นอยู่อันดับหนึ่งอเมริกาอันดับสองไต้หวันอันดับสามจีนอันดับสี่คนไทยติดอันดับห้า ไตรมาสแรกปีนี้นะฮะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเข้าประเทศเกาหลีเนี่ยเก้าหมื่นคนนี่คือตมรายงานมาผู้เดินทางเข้าประเทศนะครับแต่เขายังไม่ได้รายงานว่าในบรรดา9 1 0 0 0คนเนี่ยกลับออกเท่าไหร่เป็นนักท่องเที่ยวเท่าไหร่เป็นนักท่องเที่ยวจริงเท่าไหร่เพราะว่า57.7%ิเดเดีแคลว่ามาท่องเที่ยวนะครับอันนี้คือตัวเลขที่ที่ได้มาฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกครับที่ที่ประเทศไทยจะเป็น จะเป็นประเทศที่เป็นเป้านะครับแล้วปรากฏว่าพลเมืองที่ลักลอบเข้าเกาหลีใต้ทํางานอย่างผิดกฎหมายเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสุ่มจับร้อยคนเนี่ยตัวเลขง่ายๆเนี่ยสาสิบหกคนเป็นคนไทยจับไปร้อยเนี่ยสาสิบหกนี่ผู้สัไทยเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากระทรวงกระทรวงยุติธรรมของเกาหลีเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นหรอกฮะนอกจากจะเข้มงวดจากคนที่มาจากเซาท์อีสเอเชียจริงๆไม่ใช่ไทยอย่างเดียวเวียดนามฟิลิปปินส์ก็โดนหมด นะครับแต่เพียงแต่ว่าของไทยเนี่ยอาจจะเยอะหน่อยในช่วงปีที่ผ่านมาครับผมบแล้วอาจารย์วิมลมาแล้ะคะมองว่านอกจากปัญหาผีน้อยแล้วยังมีปัญหาอื่นอีกไหมคะที่ไทยตกเป็นเป้เปาว่าโดนจับจ้องโดยตอมเอกาหลีเหลือเกินคือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าผีน้อยเนี่ยจะเรียกสําหรับคนที่พำนัก เกิน90วัน uh <huh. S 2> ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ปัญหาผีน้อยอย่างเดียวแต่มันยังมีคนที่ลักลอบเข้าไปโดยใช้ฟรีวีซ่า90วันเนี่ยไปแอบทำงานอยู่เยอะด้วยอันนี้นะคะ <c oughs> โดยเฉพาะอันนี้อาจจะขออนุญาต เอยอาชีพนิดนึงเป็นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอาชีพแบบว่าหมอนวดนะคะหรือว่าออคนที่ทํางานกลางคืนนะคะซึ่งก็มีการมีการไปทํางานแบบนี้ค่ะเยอะด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉันเนี่ยคือคุณไม่ได้เป็นผีน้อยนะ<ม>เพราะคุณไม่ได้อยู่อย่างผิดกฎหมายคือเกิน90วันแต่คุณอาจจะอยู่85วัน88วันมีแบบนี้ด้วยค่ะเหลือ,ออีก2วันแล้วก็กลับแต่<ม>ถือว่าไม่ได้ผิดกฎหมายแม้วันเดียวก็ไม่ผิดกฎหมายอะไรเงี้ยนะคะแม้เหลือแค่วันเดียวก็ตามอะไร เพราะฉันเนี่ยตอมเกาหลีเรา,เรา,เ,ราเราต้องนับถือว่า ระบบการทำงานของเขาเนี่ยมันออนไลน์แล้วมันก็เชื่อมโยงมันแบบว่ามันมันเห็นภาพทั้งหมดมีประวัติทุกอย่างในการเข้าออกแม้บางทีคุณเข้าไปหลายครั้งแล้วคุณเข้าไปตามีเรียดช่วงนี้ช่วงเดือนนี้ช่วงเดือนที่เป็นเป็นช่วงพีคนะคะมีนักท่องเที่ยวเยอะหรือว่าเป็นช่วงที่เกาหลีต้องการผ่อนคลายอาจจะต้องใช้หมอนวดเยอะหรือช่วงทํางานหนักหรือช่วงที่พ่อเขาจะมีช่วงฤดูในการทํางานของเขาหรือว่าช่วงฤดูพักร้อนหรือว่าช่วงฤดูอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่ปเข้าไปแบบเนี้ยมันก็เยอะด้วยที่มอาจจะไม่ใช่ผีน้อย <S <S อขนาดเมื่อกี้เราพูดบอกว่าประมาณ1นึ่งแใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าที่เกาหลีเนี่ยนะคะบางปีเนี่ยก่อนโควิด1นึ่งแด้วยซ้ำนะคะตอนช่วงที่ก่อนแล้วโควิดอะไรเงี้ยแล้วเรี๋ยกลับมาเยอะแล้วหลังตั้งตั้ตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วคนที่ไม่แล้วคนที่แอบไปทํางานแต่ไม่ได้อยู่ในสถิติที่เป็นผีน้อยละคะอีกตั้งเท่าไหร่ อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคราวนี้มันมีจํานวนมากว่าฉันเนี่ยส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามันอาจจะมีแบบนี้ด้วยส่วนหลายคนที่ไปไป,ไปมามาแล้วทาไมฉันถึงเอา้าไปมาสี่ครั้งแล้วทำไมครั้งนี้ติดติดซึ่งเราเองเราก็ไม่ทราบถูกไหมคะแล้วก็บางทีข่าวที่ออกมาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดเราว่าในรายละเอียดที่เขาติดอะ่ะเพราะอะไรยังไงอะไระเรคะลเมื่อกี้เราพูดถึงสาเหตุหลักคือคนที่ทำงานผิดกฎหมายเนาะ,ะรวมถึงผีน้อยจะอยู่เกินจะ โอเวอร์วีซ่าหรือต่างๆเนี่ยถ้าอย่างนั้นคุยเรื่องปัญหาการที่มีแรงงานผิดกฎหมายค่ะปรับได้ไหมผีน้อยปรับให้มันถูกกฎหมายหรือว่าด้วยความที่อันนี้เรามองในมุมว่าเราไปก็จริงเราเป็นผีน้อยไปแต่ถ้าไม่มีนายจ้างยิ่งภาคเกษตรอุตสาหกรรมหรือว่าโรงงานเนี่ยชอบผีน้อยใครมากขยันเอ่ยแรงค่าแรงถูกเอ่ยใช่หมคะใคะอย่างเนี้ย เกาหลีเขาต้องมีการจัดการตัวบ้านเขาบ้างไหมไม่ใช่แบบแค่บ้านเราอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์จริงๆเนี่ยกระทรวงแรงงานเกาหลีนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพวกอ,องค์กรต่างๆที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องแรงงานเรื่ององค์กรเนี่ยเพราะว่าจริงๆเนี่ยแรงงานที่ผิดกฎหมายมันไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นมันเป็นประเทศอื่นๆด้วยซึ่งเขาก็มีการเรียกร้องกันอยู่ตลอดนะคะมีข่าวทุกๆปีที่ออกมาว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังออกกฎหมายใหม่แล้ว กำลังจะอนุญาตให้ผีน้อยเนาะไม่ใช่เฉพาะคนไทยก็คือคนที่ลักลอบในการทำงานผิดกฎหมายเนี่ยได้ไปขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องได้ซึ่งจริงข่าวนี้ออกมาแบบว่าเกือบทุกปีเลยทุกปีจะมีข่าวข่าวนี้ออกมานั่นหมายความว่าแปลว่ารัฐบาลเกาหลีเนี่ยก็มีการพูดคุยกันเรื่องนี้แต่ว่ามันยังไม่ตกผลึกแปลว่ามันน่าจะมีข้อดีข้อเสียกันอยู่เยอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแค่เฉพาะคนไทยเนี่ย ก็อาจจะแสนสี่แสนหกแล้วแล้วประเทศอื่นล่ะคะเอามารวมๆกันเนี่ยน่าจะหลายแสนแล้วถ้าเกิดว่ามันออกมาเป็นกฎนั่นหมายความว่าแล้วจะเอากฎไหนใครจะมีสิทธิ์ได้ขึ้นทะเบียนก่อนขึ้นทะเบียนหลังอันนี้มันก็เป็นความวุ่นวายนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขาให้ขึ้นทะเบียนกันทั้งหมดแล้วการดูแลของประเทศเขาอีกล่ะเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรต่างๆเพราะว่าเกาหลีเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเขามีสวัสดิการที่ค่อนข้างดีมากเพราวะนี้เขาจะต้องเอาเงินเนี่ยมาดูแล คนต่างประเทศแบบนี้อีกซึ่งกับภาษีที่เขาอาจจะเก็บคนเหล่านี้เนี่ยมันคุ้มกันไหมเพราะว่าบางทีเงินเดือนหรืออะไรหลายๆอย่างถ้าเกิดนายจ้างไม่ส่งให้นายจ้างไม่ทําให้มันถูกระบบไม่ส่งภาษีให้ไม่อะไรให้มันก็มีปัญหาตามมาเยอะค่ะคิดว่าเกาหลีเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแก้ไขยอยู่นะคะณปัจจุบันเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเปิดมากขึ้นใหออ้อย่างเช่นคนที่ถือวีซา่าแต่งงานนะคะ F5F6 สามารถเชิญญ,ญาติ นะคะมาเป็นช่วงที่แบบว่าเป็นช่วงที่ทําการเกษตรได้อาจจะเป็นช่วง6เดือนเราเรียกว่า E8 อะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีเกิดขึ้นแบบนี้แล้วมาทํางาน4เดือน6เดือนอะไรเงี้ยคือเหมือนก็เปิดโอกาสให้มากขึ้นนะคะเปิดมีช่องทางหลายๆอยางอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยโดยมุมเกาหลีเองเนี่ยแม่เขาปิดตาข้างนึงเนี่ยแต่กฎหมายเขาเนี่ยมีความชัดเจนอยู่ไม่ใช่ว่าไม่จับเลยนะคะมีจับกลับเนี่ยเยอะด้วยแล้วเวลาจับกลับเนี่ยเขาบุกไปจับตามโรงงานเนี่ย สถานประกอบการเนี่ยโรงงานต่างๆเนี่ยก็จ่ายค่าปรับเนี่ยเยอะด้วยค่ะจากเสียงสะท้อนในแพลตฟอร์ม X เนี่ยหลายคนเขาบอกว่าเนี่ยเรามีแพนนะเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยตั๋วคอนเสิร์ตเราก็มีแต่ว่าทําไมยังโดนส่งกลับแล้วหลายครั้งเนี่ยมีคนถามถึงว่าแล้วมาตรฐานการคัดกรองของตอมค่ะอาจารย์ขึ้นอยู่กับอะไรมีดุลพินิษฐ์ไหมหรือว่าสุ่มยังไงอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ ตามกฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเ,เวลาที่จะไม่ให้คนหนึ่งคนใดเข้าประเทศเนี่ยมันมีอยู่3ามระดับนะฮะร,ระดับแรกก็คือการห้ามไม่ให้เข้าการห้ามเนี่ยเราเรียกมันว่าก็คือเหมือนกับแบนไม่ให้เข้าอะ่ะการห้ามการห้ามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการที่อยู่ในแบ mm ็กลิสต์นะครับซึ่งต้องขออนุญาตในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับถึงจะผู้สั่งลงมาอันนั้นจะค่อนข้างเป็นการถาวรในระดับที่2เนี่ย ก็คือการปฏิเสธนะครับปฏิเสธไม่ให้เข้าการปฏิเสธไม่ให้เข้าเนี่ยก็ถือว่ามีความจะเป็นระยะสั้นลงมาแต่จะไม่ใช่เป็นการถาวรนะครับคนคนหนึ่งอาจจะถูกลิสต์ในรายชื่อปฏิเสธก็ได้ นะครับไม่ได้ห้ามถ้าห้ามเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลอันตรายการถูกปฏิเสธเช่นการเข้าไปพัวพันหรือว่ามีหนังสือจากทางการของประเทศต้นประเทศ,เทศต้นทางมาแล้วก็บอกคนนี้เนี่ยไม่ควรจะให้เข้าอะไรแบบนี้ขอร้องเป็นการเฉพาะทางแต่กรณีที่เราถูกส่งกลับที่เราคนไทยเผชิญอยู่ตอนนี้เนี่ยเราเรียกว่าไม่อนุญาตให้เข้าไม่ได้รับอนุญาตนะครับซึ่งการไม่รับอนุญาตเนี่ยไม่ได้มีผลต่อเรคคอร์ดแต่อย่างใดฉะนั้นเนี่ยการอนุญาตหรือไม่อนุญาตเนี่ย อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหน้าจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอยู่แล้ว<ฆ>นะครับแล้วก็เท่าที่เห็นเนี่ยก็พวกเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่ได้ทํางานเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดหมายความว่าเขามีทีมของเขา<ฆ>นะครับเขามีทีมทํางานกันเป็นทีมอย่างน้อยสองคนขึ้นไปฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะถูกฝึกฝนมานานแล้วนะครับแล้วการกระบวนการตั้งคําถามเนี่ยอย่างที่เรียนเนี่ยบางคน หลายๆคนเราอาจจะชวนคุยกันว่าเขาถามคาถามดูเหมือนจะไร้าสาระ,ะแต่มันเป็นคําถามที่ถูกฝึกหัดมาในเชิงจิตวิทยาถา,ถามต้นไม้เหรอจ๊ะเออถามต้นไม้มีหน้าโรงแรมมีกี่ต้นมีไฟกี่ดวงอะไรแบบนี้คอนเสิร์ตแล้วมันนั่งอยู่แถวไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการจะรู้ก็คือว่าเขาต้องการรู้เจตนาเราว่าเรามาทัวริสตีซ่าเราคือทัวริสตัวจริงหรือเปล่า นะครับแค่นั่นเองถ้าเราตอบไปตามความเป็นจริงแล้วไม่โอเวอร์เกินไปนะครับแล้วก็ไม่โอเวอร์ในเชิงการตอบแล้วก็ไม่อันเดอร์ในเชิงการเงินเกินไปห<น>มายความว่ามีเงินพออะไรแบบนี้เขาดูแล้วเนี่ยเขา,<น>เ,ขาเขาใช้หลายมาตรฐานมากที่จะมองว่า,าคุณเป็นนักท่องเที่ยวตัวจริงหรือเปล่า นะครับแล้วก็อย่างที่เมื่อสักครู่ท่านจัอ้อยได้เรียนไปแล้วว่าคุณอาจจะไม่กระทําความผิดกฎหมายอยู่ไม่เกินไม่โอเวอร์สเตย์แต่ว่าคุณอาจจะมาทํางานหรือเปล่าซึ่งก็ผิดประเภทเหมือนกันเราได้เราอนุญ,ญาตให้คุณมาเป็นนักท่องเที่ยวมาใช้เงินไม่ได้อนุญาตให้คุณมาหาเงินหรือมาซื้อของมาติดต่อกันค้าซึ่งเป็นในเชิงพาณิชย์อะไรแบบนี้ฉะนั้นต่อมอก็จะมองว่าคุณคือน,นักท่องเที่ยวหรือเปล่านะครับฉะนั้นในทางความเป็นจริงถามว่า มันเป็นเรื่องของคนนะฮะสายตาของคนบางคนบอกว่าเจอต่อมอคนนี้แล้วผ่านคนนี้ไม่ผ่านอันเนี้ยฉะนั้นมันก็เหมือนกับเราเราสัมภาษณ์งานนะฮะเราไปสัมภาษณ์งานคนนี้มองเราผ่านคนนี้มองเราไม่ผ่านแล้วเราจะไปตั้งคําถามว่าทั้งๆท,ที่เขาเป็นกรรมการมาจากมาจากบริษัทเดียวกันอะไรแบบเนี้ยซึ่งซึ่ง,งความจริงมันก็เป็นเรื่องของบุคคลนะครับอันนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปบรรเทากันในระยะยาวว่าในเชิงระบบเนี่ยเราพอจะให้เขาเข้มงวดแต่ว่า ให้ให้เฟ้นหาตัวจริงให้ปล่อยให้ตัวจริงได้เข้าได้ไหม,อ,มอะไรแบบนั้นเนี่ยมผมคิดว่าน่าจะเป็นโซลูชันที่ดีกว่าไปบอกให้เขาไม่ต้องเข้มงวดเลยจริงๆแล้วเนี่ยในการเข้าประเทศพักตออไทยนะคะสามารถเข้าได้ถึง34ประเทศแต่ว่าเรื่องการติดตอ่มอมเนี่ยหลายครั้งโดยได้ยินบ่อยมากติดตอ่อมอเกาหลีเนี่ย แต่ว่าไม่มีใครมาบ่นเรื่องว่าติดตอมอญ่ปุ่นติดตอมอสิงคโปร์เลยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะเอาง่ายๆนะครับคนที่ illegal workers เนี่ยแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศแล้วผิดกฎหมายเนี่ยที่มีการตั้งชื่อกันเนี่ยผมเห็นมีประเทศเดียวนะ <c oughs> เกาหลีญี่ปุ่นนี่ไม่รู้ตั้งชื่อว่าอะไรเป็นญี่ปุ่นนี่เราเราเรา,เราเรียกผีน้อยญี่ปุ่นว่าอะไรอย่างเช่อเนอเมริกาก็จะเป็นโรบินฟู้ดอะไรแบบนี้ปะคะ เป็นโรบินูสหรืออะไรแบบนี้เป็นพวกโดดไต้หวันเนี่ยก็ไม่มีชื่อนะครับเราก็ไม่เรียกว่าชานมโดดโดดล่มอะไรเงี้ยญี่ปุ่นก็ไม่มีนะกิโมโนพระถิ่นอะไรไม่มีนะผมถ้าขนาดมีชื่อเรียกของคนไทยขนาดนั้นเนี่ยผมคิดว่าเกาหลีเป็นเดสตเน a ชั่นที่ยอดนิยมสําหรับคนที่ทํางานผิดกฎหมายนะครับอีกเหตุผลหลักประการหนึ่งก็คือว่าเกาหลีเนี่ยยังมีธุรกิจที่ที่เป็นธุรกิจเ ME อยู่ต่างจังหวัดแล้วยังไม่ได้พร้อม,มที่จะเข้าระบบ<ม>อ,ะอย่างเป็นทางการอะไรแบบนี้ซึ่งอาจจะทางรัฐอาจจะสอดสส่สายตาเข้าไปไม่ถึง<ม>อยู่ในฟาร์มที่แบบไกลๆแล้วก็พวกนี้อาจจะต้องการแรงงานถี่น้อย<ม>แล้วประกอบกับมีในหน้าเกิดขึ้นมากนะครับ<ม>ก็เลยจัดส่งแรงงานไทยไปอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าอย่างของญี่ปุ่นเนี่ย ถึงแม้ว่าจะเป็นฟรีวีซ่าเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้มีนายจ้างรับคนเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเขาก็อยู่ไม่ได้หรอกฮะจะไปเลข่ขายแรงงานก็ไม่มีใครรับอยู่ดีหรือไต้หวันเนี่ยถ้าการตรวจจับอย่างที่อาจารย์อ้อยพูดมาสักครู่เนี่ยเจอปั๊บจับเลยเนี่ยไม่มีการอารมุ่มอารวยไม่มีอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะครับอ,อันนั้นเนี่ยถ้าเกาหลีเข้มงวดขึ้นมาเนี่ยต่อไปเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเดือดร้อนหลายคนเหมือนกันคือเข้มงวดในเชิงการตรวจจับด้วยเข้มงวดทั้งใน ตอนนี้เรากาลังบอกให้เขาลดความเข้มงวดด้านการตรวจนําคนเข้าถูกไหมครัถ้าเขาเข้มงวดสองทางขึ้นมามทั้งเข้าก็เข้มงวดทั้งตรวจจับก็เข้มงวดด้วยเนี่ย,ยงั้นเราอาจจะนะฮะทัวอาจจะลงที่เราก็ได้ต่อไปนี้อาจจะหนึ่งแสนกว่าคนเนี่ยอาจจะกลับมาแล้วเราเป็นภาระของรัฐบาลไทยอ,อ,อะไรอย่างนี้นะครับผมค่ะครับผมคือตอนเนี้มันจะมีการเปิดวอร์ของอชาวเอ็กซ์ <laughs> ว่า <laughs> จริงๆแล้วเนี่ยคนเกาหลีก็บอกว่า ไม่ให้มาดีแล้วคนไทย<ม>บ้านเรากัญชาเสรี<ม>เหมือนเมื่อกี้นี้อาจารย์ภัยบูลบอกโอ้สาตรวจร้อยคน36คนเนี่ยพูดภาษาไทยนะจ๊ะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นก็คือเรื่องการมองเหยียด<ม>เหมือนแบบเกาหลีเขาเหยียดเราเหยียดคนไทยอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์พยิมพ์มาค่ะมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์คือจริงๆเนี่ยอยากมองเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องสิทธ ส่วนบุคคลมากๆเลยตอนนี้เรากําลังมาเล่นภาพเกี่ยวกับเรื่องเรื่องสิทธิกันเยอะมากว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์มีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะเสนอความเห็นนะคะในมุมของเกาหลีเองเนี่ยจริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยคนรอบข้างนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ไปทํางานที่เกาหลีเจออาจารย์มหาวิทยาลัยทุกคนพูดเรื่องกัญชาหมดเลยแล้วก็ถามว่าจริงไหมจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาไม่คุ้นชิน เพราะว่าประเทศเขากฎหมายไม่ได้มีแบบนั้นแต่ถามว่าประเทศเราเนี่ยถือว่าอิสระสามารถเป็นเรื่องการถูกกฎหมายแล้วเกาหลีจะคิดแบบนั้นว่ามันอันตรายคือว่ามันอาจจะไม่เห็นด้วยซึ่งเขาอาจจะมีสิทธิคิดก็ได้ค่ะแต่เขาก็คิดกันอยู่ในประเทศของเขาใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไทยเข้าไปแล้วลักลอบเอากัญชาไปเอาไปทําซึ่งบางทีมันก็มีผีน้อยบางคนมีการส่งกันไปมีอะไรกันไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีมีอัดเม็ดมีน้ามีอะไรบางทีก็ไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะมีแอบปลูกกันแล้วก็ได้ อะไรอย่างเี้ที่เกาหลีใช่ไหมคะซึ่งมันก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้เกาหลีก็ปกติมันก็อดคิดไม่ได้นะคะาอ,นนอ,นนอินนี้มุมเรื่อง,องกัญชาก่อนสำหรับเรื่องเหยียดส่วนตัวในเห็นว่า ทุกประเทศเนี่ยในความคิดของคนเนี่ยก็มีทั้งดีหรือไม่ดีตั้งแต่เราเห็นเรื่องคนเหยียดสีผิวเออมื่อก่อนเนี่ยผิวขาวเหยียดผิวดําปัจจุบันพอคนผ,ผิวดําเริ่มมออีอะไรนะคะเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีหน้าที่การงานเรื่องมีอะไรหลายๆอย่างในในสังคมมากขึ้นคนดําเริ่มเหยียดคนผิวขาวอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหรือแม้แต่เราเองเราก็ต้องยอมรับไหมโดยเฉพาะประเทศไทยเพื่อนบ้านของเราเราก็อดไม่ได้ไหมที่เราอาจจะรู้สึกว่าเมื่อสมัยอยุธยา,ามีสู้รบกับพมา่าเราก็รู้สึกว่า,ร,วารู้สึกไม่ดีกับ คนพมา่าหรือกับคนคเขมรกับคนกัมพูชาหรือกับคนลาวก็ดีเราก็ยังมีความนิดนึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ทั้งทั้งที่จริงๆเขาก็เป็นรายงานที่ดีของเราใช่ไหมคะเพราะฉันเนี่ยส่วนตัวมองว่ามันเป็นเรื่องสิทธิ นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาตินิยม mm hmm. แล้วก็อาจจะเป็นอะไรหลายๆอย่างเพราะบางทีเนี่ยคนเกาหลีเองเนี่ยโดยเฉพาะคนเกาหลีในรุ่น Generation, เจเนเรชันอาจจะแบบว่ารุ่นเจเนเรชันซัสหรือแบบว่ารุ่นเจเนเรชันใหม่ๆหรือว่าคุณแบบว่าคนอายุมากหน่อยอะไรเงี้ยแต่ละคนก็จะมองในมุมต่างกันอย่างเช่นคนที่อายุมากหน่อยเขาอาจจะยังมีความรู้สึกว่าอุ้ยคนไทยเคยช่วยเขานะตอนสงคราม mm hmm. เกาหลีอะไรเงี้ยรู้สึกขอบคุณมากอะไรเงี้ยแต่คนรุ่นใหม่เขาอาจจะไม่ได้มีความรู้สึก ฟิลตรงนั้นแล้ว<ม>อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งจริงๆมันก็มีการสิทธิ์มีสิทธิ์คิดสิทธิท์พูดกันได้หมดเลยอะไรแบบนี้นะคะซึ่งคราวนี้เนี่ยแต่ถามว่าเราจะเหมาภาพรวม,มทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่วนตัวเจอแต่คนเกาหลีดีๆส่วนตัวแต่เจอแต่คนเกาหลีที่ท,ที่ที่ค่อนข้างช่วยเหลือแล้วก็แต่ถามว่ามีบ้างเหมือนกันนะคะอาจจะเจอคนเกาหลีที่อาจจะแบบเหยียดบ้างแต่า ม,มันไม่ได้เหยียดแบบนั้นนะ่ะมองอาจจะบีบแบบหนึ่งพูดเหมารวมอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวมองว่าเราอาจจะคงอาจจะพูดเหมารวมไม่ได้เพราะจริงๆคนไทยเนี่ยไปเหยียดชนชาติบางชนชาติเนี่ยเราก็มีเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยเ,เรื่องเหยียดเนี่ยนะครับก็สั้นๆอย่างนี้ก็ได้ฮะถึงเราจะมีกระแสบแบรนด์เที่ยวกเกาหลีแต่ผมไม่เคยเห็นกระแสบแบรนด์เที่ยวเมืองไทยในเกาหลี มาก่อนอมแ,แม้ว่าจะมีอย่างที่จันอ้อยเรียนนะครับเรื่องกัญชาเรื่องบ่อนการพนันยาเสพติดผมไม่เคยเห็นเกาหลีออกมาแบนการท่องเที่ยวไทยนะคนเกาหลีก็ยังอย่างที่คุณบอบบอกว่าติดหนึ่งในห้าของเมืองไทยตลอดฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องแยกกันระหว่างความสัมพันธ์ของรัฐต่อรัฐความสัมพันธ์ในเชิงการท่องเที่ยวนะครับฉะนั้นเนี่ยเกาหลีก็เพียงแต่บอกว่าคุณจะไปเมืองไทยเนี่ยคุณจะเสพกัญชาก็ได้ นะครับแต่กรุณาระวังอย่าให้มีสารตกค้างอยู่ในตัวคุณแล้วอย่าพกกลับมาประเทศชันละกันเพราะว่าแต่ละที่มันเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงว่าผมก็มองว่าเกาหลีเองเขาก็ให้เกียรติกับกฎหมายของไทยในเมื่อกฎหมายของไทยเสรีอันนั้นก็ปัญหาก็โอเคนั้นคนเกาหลีจะมาเที่ยวเนี่ยแล้วเขาก็เตือนพลเมือง,องเขาว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวนะคุณอาจจะเสพมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณอาจจะไปดื่ม,มเขาเรียกอะไรกัญชาด,ดริงก์แล้วสารมันติดมามแล้วมันไปตรวจเจอที่เกาหลีคุณก็ผิดตามกฎหมายไงอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ย อันนี้เป็นตัวอย่างสั้นๆที่ผมมองว่าเ,าเรื่องของกลุ่มคนหรือกลุ่มที่ไม่พอใจเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์อ้อยบอกว่ามันเป็นสิทธิในการแสดงออกของเรานะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ของรัฐต่อรัฐที่มีมาอย่างยาวนานเนี่ยผมคิดว่ามิติหลายๆมิติเศรษฐกิจสังคมการเมืองการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้เราก็ต้องดำรงกันต่อไปครับค่ะค,ค,คือตอนนี้แฮชแท็กแบนเที่ยวเกาหลีนะ่คะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของรัฐต่อรัฐแล้วถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาตอนเนี้ย คนไทยไม่อยากไปแล้ไม่อยากไปเกาหลีมันจะลุกลามไหมคะเป็นเป็นความเขาเรียกอะไรกลายเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไหมรัฐบาลไทยต้องไปเจรจากับทางเกาหลีใต้ไหมซึ่งเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องนี้จะยังไงแม้ว่าล่าสุดนะคะเหมือนอไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนไปคุยกับ ปลัดกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้เนาะว่าท่านก็บอกว่าเสียใจนะแต่ว่าเรื่องนี้มันก็เป็นแค่บางคนเหมือนที่อาจารย์ไพบุตรบอกว่าก็เป็นแค่เฉพาะตอมอบางคนอย่างเงี้ยอ,อาจารย์มองเรื่องนี้จะกระทบความสัมพันธ์ไหมแล้วเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างคะมีเมื่อล่าสุดเนี่ยวันที่สามนะครับสามาาสามพฤศจิกายากาวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยบังเอิญมันมีวาระไม่คือจริงๆไม่ใช่เรื่องนี้หรอกบางทีอตอนนั้นท่านประหลัด กตองของเราเนี่ยท่านสรานนะครับเชริญสวรรณท่านสรานเนี่ยความจริงท่านเคยเป็นทูตไทยประจําเกาหลีอยู่พักหนึ่งแล้วท่านเข้าใจปัญหานี้ดีว่าปัญหาต้นน้ำเนี่ยคือปัญหาผีน้อยแล้วก็นํามาสู่เรื่องของความเข้มงวดแล้วก็ท่านก็คุยกับคู่สนนางท่านคือท่านชังฮูจินประหลัดกตองเกาหลีเหมือนกันนะครับแน่นอนอย่างยิ่งเนี่ยในมุมของนักการทูตเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้ดูแลตอมนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือเขาขอโทษไปก่อนในเชิงการทูตเนี่ยเขาก็บอกเขาเสียใจว่า เขาไม่อยากให้มันมีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็มิตรภาพที่เราเคยมีอยู่ยาวนานแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่ได้บอกนะฮะว่าท่านจะไปลดความเข้มงวดของตอมอโซึ่งไม่ชินาทีท่านท่านก็บอกบอกว่าเออเดี๋ยวเราจะมีเ,ออเขาเรียกว่าจะมีมาตรการให้คนผิดกฎหมายเนี่ยไปรายงานตัวจากเจ้าหน้าที่ก็จะได้คนเข้ามาสู่ในระบบอย่างถูกต้องแล้วก็จะเพิ่มแรงงานเพิ่มโคต้าแรงงานแล้วก็จะ f a กซิลิเตตระยะเวลา คือหนึ่งเหตุผลที่ทําให้คนไปแบบถูกไม่ค่อยได้เป็นเพราะว่าการไปแบบถูกต้องการกฎหมาย e EPS เนี่ยจะต้องสอบภาษาต้องเรียนต้องสอบให้ผ่านแล้วไม่รู้จะถูกเรียกตัวเมื่อไหร่หมายความว่าโชคดีสองเดือนก็ได้ไปโชคไม่ดีก็รอเป็นปีจึงนั้นระหว่างนั้นจะให้เขาทําอะไรจังนั้นเนี่ยถ้ามีการคุยอย่างที่ฉันอ้อยบอกว่ามีมีโครงการวีซ่าระยะสั้นไปเกษตรโดยที่ลดความเข้มงวดของภาษาลง ล้วภายภายใต้ EPS เนี่ยท่านก็คุยถึงตัวเลขว่าจะเพิ่มอีก48,000คนอะไรแบบนี้เพราะว่าตัวเลขของเกาหลีเนี่ยต้องการแรงงานเนี่ยหลายแสนคนนะครับในภาคเกษตรด้วยตามฤดูกาลเนี่ยก็ท่านก็ไปอ้อมไปคุยกันตอนนั้นมากกว่านะครับส่วนผลกระทบด้านการท่องเที่ยวเนี่ยท่านไม่ได้พูดก็จริงแต่ว่าผมเอาสถิติมาพูดก็ได้ครับการที่จะดูว่าประเทศหนึ่งเนี่ยให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวขนาดไหนเนี่ย ดูรายได้รายรับของประเทศที่เกิดจากธุรกิจการท่องเที่ยวและเกี่ยวข้องคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP นะครับประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบมาโดยตลอดหกเจ็ดปีนี้หมายความว่าหนึ่งร้อยบาทของ GDP ของคนไทยเนี่ยยี่สิบาทมาจากการท่องเที่ยวเกาหลีคุณป๊อบทราบไหมกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ทราบสีุ่ดเจ็ดเปซนก็ไม่ได้เยอะหมายความว่าเกาหลีไม่มีการท่องเที่ยวก็ได้คุณไม่มาก็ได้อ่เดี๋ยวพูดแบบนี้เดี๋ยวทัวลง คือ<ถ>ไม่ต้องมาก็ไดไ้ไม่ได้อยู่ในความสําคัญระดับต้นไม่ได้อยู่ในความสำคัญระดับต้นเท่ากับประเทศไทยแต่ถ้าเกาหลีอันดับห้าไม่มาสี่คนไทยเดือดร้อนอแต่ถ้าคนไทยไม่ไปเนี่ยไม่เป็นไรแล้วเกาหลีเนี่ยตอนเนี้ยเปิดกลยุทธ์ท่องเที่ยวโดยไม่ต้องมาอืยังไงคะท่องเที่ยวโดยไม่ต้องมาคืออย่างนี้เวลาที่คนต้องการจะเสพคอนเทนต์ของเกาหลีเนี่ยมีอยู่สองอย่างหนึ่งคือทัวริซึมทัวริซึมเนี่ยคือต้องมามาเสพที่ประเทศเกาหลีถ้า เสพถ้าเสพ K อนเ t e n t เนี่ยไม่ต้องมาใช่นะครับ<า>วันนี้นนเรากินอาหารร้านเกาหลีเรากินที่เมืองไทยก็ได้เช้ชาเราเราดูคอนเสิร์ตออนไลน์ก็ได้เราดูซีรีส์ตอนกลางวันก็ได้เราฟังเพลงตอนเย็นก็ได้นี่คือ K อน n t นต์นั้นสิ่งที่เกาหลีพยายามจะขายเนี่ยคือ K content ไอ้ธุรกิจไอ้ t o u r i ที่ว่าเนี่ยสี่สี่เปอร์เซ็นต์กว่าๆแต่ K content เนี่ยสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นสิ่งที่เกาหลีบองก็คือว่าขาย K content ก็ได้ แล้วสิ่งที่เราดูเนี่ยทำไมเราต้องไปดูที่ประเทศเกาหลีไม่ต้องเราดูผ่านสตรีมมิ่งเราดูอยู่ที่เมืองไทยก็ได้ทุกวันนี้เราก็บริโภคเคคอนเทนต์กันอยู่แล้วไม่ทางหนึ่งทางใดและมันก็นํามาซึ่งรายรับของเกาหลีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะไม่ได้ไปประเทศเกาหลีหรือยังไม่ได้พร้อมไปอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเราก็บริโภคอยู่ที่บ้านทุกวันทุกวันก็เสมือนหนึ่งว่าเราเดินทางไปโดยผ่านเคคอนเทนต์อยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ต้องมองว่าเกาหลีเนี่ยให้น้ําหนักที่การขายเคคอนเทนต มากกว่าขายเคทัวริสด้วยซ้ำไปอยากให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะฝากถึงกระแสแฮแท็แบนเที่ยวเกาหลี ali, เพราะว่าก็มีบางคนพอมีกระแสแบบนี้ออกมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่สบายใจเออก็แม้ว่าอาจารย์ไพบุญจะบอกว่าเราไม่ไปก็ได้ออก็บอกไม่ไปไม่ไปก็ได้เกาหลี ali, อะไรอเงี้ยแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นภาพลบอะค่ะ เออหรือ,อว่ามันอาจจะรู้สึกไม่สบายใจอย่างเงี้ยอาจารย์ฝากถึงเรื่องนี้นิดนึงค่ะอาจารย์บิโมมาสก่อนนะคะจริง,รงๆเข้าใจมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่านึกถึงใจเขาใจเราสมมุติว่าถ้าเป็นเราเหมือนกันสมมติเราไปเที่ยวอ่ะสมมติไปเที่ยวญี่ปุ่นเราแพลนกันไปแล้วทั้งครอบครัวใช้เงินไปซื้อตัว๋วไปอะไรไปจอง ที่พักอะไรทุกอย่างรางคนเราถูกปฏิเสธไม่ได้เข้าอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าบาดเจ็บเหมือนกันนะคะแล้วค่าใช้จ่ายเราที่เสียไปจริงๆเข้าใจมากๆสําหรับคนที่ตั้งใจจะไปเที่ยวจริงๆนะคะแล้วก็ถูกปฏิเสธในการเข้าเกาหลีเนี่ยแต่ว่าก็อยากจะบอกแบบนี้ว่า จริงๆตอนมเกาหลีไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะจริงๆโดยโดยส่วนตัวอาจจะแบบว่าเราอาจจะเป็นนักวิชาการด้วยก็ได้เราอาจจะไม่เคยมีปัญหาแต่ถามว่าเวลาพานักศึกษาไปเรียนระยะสั้นหรือพานักศึกษาไปเรียนระยะยาวที่ไม่ได้ขอวีซ่าไปก่อนซึ่งไปเรียนหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยนักศึกษาเราก็ติดค่ะนักศึกษาก็ ไม่ผ่าน KETA เหมือนกันแล้วเราก็ต้องไปทําวีซ่าที่สถาน<ถ>ทูตเหมือนกันแล้วเราก็ต้องมีเอกสารเยอะมากแล้วก็นักศึกษาบางทีเปลี่ยนอะไรหลายอย่างด้วยเปลี่ยนจากนายเป็นนางแล้วก็ห,หน้าก็ไม่ตรงอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยซึ่งเราเจอหมดเลยนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเรามีนักศึกษาที่เป็นประจรีใบที่2ซึ่งไม่ได้อายุอายุเกิน25ปีนะคะซึ่งก็ติดเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตอมก็ให้ผ่าน คือเหมือนกับว่าเวลาตอมติดเราเรียกว่าห้องเย็นใช่ไหมคะก็อาจจะไปสอบถามก่อนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถ้าสอบถามพูดไม่ได้ตอมอเองเนี่ยเราจะเราจะเรียกว่าล่ามตอมอนะคะแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีเรียกล่ามล่ามตํารวจล่ามตอมอนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยก็เคยไปเป็นอาสาสมัครอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันเราก็จะโทรมาแล้วก็ล่ามตอมอเขาจะถูกฝึกด้วยนะคะต้องห้ามพูดใจดีคือที่เขาโหดเนี่ยไม่ใช่ คือทําไมคนไทยก็มีบางคนไปถามทําไมล่ามไทยพูดจาไม่ดีเลยนน่นนี่นั่นโน้น,นคือจริงๆไม่ใช่ว่าพูดจาไม่ดีบางทีอะเขาถูกปลุกมาตอนตีหนึ่งตีสบางทีแบบว่าเครื่องลงอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแบบเอเชียอะไรเงี้ยไปถึงตีสาอะไรเงี้ยใ<ม>ช่ไหมซึ่งบางทีเนี่ยมันก็มีอะไรหลายๆอย่างกําลังบอกว่า เหมือนที่อาจารย์ไพบูลกล่าวนะคะว่าก็คือจริงๆเราอาจจะไม่ได้ต้องไปเที่ยวโดยเป็นทัวริสต์ไปแบบว่าไปไปเจอที่สถานที่จริงเลยก็ได้เป็นเคคอนเทนต์ก็ได้แต่สําหรับคนที่เหมือนในที่คุณบ๊อบพูดว่าอาจจะมีงานมุมแง่ลบอะไรหลายอย่างอยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยคนที่ติดกับคนไม่ติดคนที่ติดอาจจะมีจํานวนแค่เปอร์เซ็นต์นิดนึงก็ได้แต่คนที่ไม่ติดและคนที่แฮปปี้ไปบ่อยาาอาจจะมากกว่าอาจจะแบบว่า90 ห้าเปอร์เซ็นหรือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้ถูกไหมคะคือถ้าเกิดเราทาสิทธิ์มาจริงๆโดยเฉพาะนักศึกษาที่รู้จักหรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยบินทุกเดือนบินกันบ่อยมากบินไปเที่ยวจริงๆคือแบบว่าไปอีกแล้วอันนี้คือไปเที่ยวจริงๆคือเด็กชอบไปอะไรเงี้ยแต่ไปแป๊บๆปไปสามวันไปห้าวันซึ่งเขาก็ไม่เคยมีปัญหาไปมามเป็นสิบครั้งแล้วก็ไม่เคยมีปัญหา<ม>อะไรเงี้ยซึ่งเพราะฉันเนี่ยก็อยากจะบอกว่าไม่ได้เข้าข้างนะคะจริงๆ,ๆ,ๆเห็นใจเห็นใจคนที่ไปเที่ยวจริงๆ้ย้ยยกก็จรง <ๆ S 2> ังออาะใหคนที่พม Finnish, no แล้วอยากจะไปเที่ยวจริงๆก็ยังอยากสนับสนุนว่าให้ไปเที่ยวก็จริงๆประเทศเกาหลีก็เป็นประเทศที่ดีเป็นประเทศที่น่ารักแล้วเป็นประเทศที่ก็อาหารอร่อยสถานที่ท่องเที่ยวดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นประเทศหนึ่งเหมือนกันที่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 ก็ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็อยากบอกว่าตอมอก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวจริงๆแล้วเราไปโดยความบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วเราเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยจริงๆน้อยมากที่เราจะติดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากฝากแบบนี้ไว้แล้วกันนะคะว่าตอมเกาหลีก็ ไม่น่าไม่น่ากลัวขนาดนั้นแล้วก็คิดว่าโดยกระแสนี้ hmm. กระแสที่เราเกิดขึ้นเนี่ยไม่แน่อาจจะมีอะไรที่ชัดเจนหรือว่ามีการหาทางออกหรือว่ามีอย่างเช่นที่คุณบ๊อบถามมาต่อแล้วนะมีมีดุลพินิษหรือว่ามีกฎเกณฑ์มีการอะไรแบบนี้ที่ชัดเจนให้รู้ได้ไหม hmm. หรืออะไรอย่างเงี้ยคะอาจจะมีอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นก็ได้บางคนก็มองแง่ลบอาจารย์อาจจะมองเป็นเรื่องทางออกก็ได้นะคะเพราะว่าเมื่อกี ที่ตอไปเหมือนที่อาจารย์บอกว่าทางการทูตเขาก็รับปากไว้แหละแล้วก็วเหมือนเขาก็คุยกันหลายทีแล้วว่าทางอ,ออกเอ๊หรือว่าจัดการเรื่องผีน้อยอะจริงๆก็เข้าระบบก็มีอะไนั้นอันนี้แต่ว่าทางออกจริงๆหรือว่าจากที่เขาไปคุยกับกระทรวงต่างประเทศนี่ใช้ทางอ,ออกจริงไหมคะอาจารย์ก็จริงๆผมคิดว่าอาจจะไม่ได้บรรเทามากขึ้นหรอกครับแต่เพียงแต่ว่าต่อไปเนี่ยถ้ามีเสียงบ่นแบบนี้เนี่ย ตอมอเกาหลีอาจจะต้องใช้ตัวคัดกรองที่แม่นยำมากขึ้นหน่อยนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นทางออกที่ที่เราน่าจะดีวิน,ว,นวินทั้งคู่คนที่ไปตัวจริงเนี่ยถ้าเขาอาจจะต้องการขอเอกสารที่มันที่มันพิสูจน์ตัวตนได้ว่าเป็นคนไปเที่ยวจริงๆแล้วก็อย่างที่อาจารย์อ้อยบอกนะครับว่าการตอบเนี่ยให้เราตอบแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ถ้าเราเป็นคนที่มีอะไรผิดสังเกตเช่นในเอกสารเป็นนายแต่หน้าตาเราสื่อไปทางนางสาว อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือมีการแปลงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทําหน้าแป๊บหนึ่งเราก็สวยหล่อได้ใช่ไหมครับมันก็ไม่ตรงบัตรไม่ตรงปกอ่ะพูดง่ายๆแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหรือมีการใส่เครื่องประดับแบบวังเวอร์ไม่ตรงอะไรแบบนี้ซึ่งความจริงเนี่ยเราอย่าพยายามทําตัวให้เป็นที่น่าสงสัยก็เป็นนักท่องเที่ยวธรรมดาแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องดีเฟนซ์ตัวเราได้ ตอบคาถามเขาได้เขาไม่ผมไม่เคยเห็นคนเกาหลีผมไม่เคยเห็นตอมอเลยนะครับที่ไม่ถามอะไรเราเลยแล้วไล่กลับเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเขาต้องสนทนากับเรานะครับสนทนากับเราเพื่อที่จะหลอกล่อเราเพื่อที่จะถามเราสกรีนดูว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวตัวจริงไหมถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าเกาหลีก็ยังคงอยากได้เงินเพราะท่องเที่ยวคนหนึ่งอะไปสี่ห้าวันก็ต้องเสียเงินหลายหมื่น<ม>อย่างน้อยที่สุดก็ใช้ได้ใช้เงินในประเทศเกาหลีนะครับเขาก็คงอยากได้แหละแต่ถ้า ประเมินเทียบกับการที่จะมีโอกาสแม้แต่หนึ่งเปอร์เซนที่จะเป็นผีน้อยแล้วก่อให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมปัญหาเรื่องการคลอดบุตรในเกาหลีอะไรแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อแรกกันแล้วเนี่ยไอ้เงินได้ห้าเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นอาจจะไม่คุ้มเสี่ยง,งเขาเขาก็เลยทางกระทรวงก็เลยมีนโยบายรักษาแบบนั้นแต่ผมคิดว่าถ้าพูดคุยกันในระยะยาวต่อไปแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีกันอะไรแบบนี้ผมคิดว่าต่อไปก็คงน่าจะดีขึ้นครับ ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะย่างีงก็ตามนะคะจากที่เราคุยกันเรื่องนี้นะคะแฮชแท็กแบนเที่ยวเกาหลีจากกระแสเนี่ยอาจจะนําไปสู่หนทางที่มีการแก้ปัญหาอย่างชัดเจนแล้วก็อาจจะมี อะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดีได้แต่ก็เห็นใจนะคะสําหรับใครที่อยากไปเที่ยวแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าจริงๆเกาหลีใต้ก็ยังเป็นประเทศที่น่าสนใจอยู่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆบอบเชื่อว่ายังไงก็น่าจะผ่านต่อมอนแน่นอนค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้มาพบกับซีรีส์ t กุก Life อะไรๆก็เกาหลีได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast.